คนคงอยากรู้ว่าในสื่อเนี่ยอะไรก็ตามเรียกป่าเป็ดทำไมต้องเรียกป่าแล้วเรียกป่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เริ่มจัดรายการวิทยุครับตั้งแต่ตอนอยู่ A Time Media ตอนกลางวันเนี่ยที่ออฟฟิศจะมีแค่ AE กับ Creative พอตอนกลางวันก็จะมีสาวยาคูมาขายยาคูนะฮะพี่ก็ถามตามมารยาทอะว่าใครอยากกินยาคูบ้างคือมีใช่ไหมเวลาเราถามอะไรตามมารยาทใช่ป่ะคือไม่ได้อยากรู้จริงอะก็ถามไปงั้นจำเลยค่ะสาวๆ AE เท่าไหร่ก็ตอบตะโกนกันทั้งชั้นเอาค่ะเราก็เมื่อถามไปแล้วก็เลยต้องเลี้ยงยาคูซึ่งมันไม่กี่ขวดนะก็10กว่าขวดซึ่งแบบมันไม่กี่บาทเองทำอย่างนี้เรื่อยๆคือทุกกลางวันเนี่ยพี่ก็พยายามลุ้นวันพรุ่งนี้ขอให้สาวยาคูมาตอนที่ไม่มีคนอยู่แต่สาวยาคูก็จะมาตอนที่คนนั่งเต็มออฟฟิศทุกทีแล้วพี่ก็ต้องเลี้ยงยาคูทุกวันเป็นเวลาประมาณสัก1สัปดาห์ผ่านไปสาวยาคูยังไม่ทันมาเลยสาวออฟฟิศถามขึ้นมาก่อนเพราะเห็นพี่แบบวันนี้ป้าเต้จะเลี้ยงยาคูอีกไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณไก่สมพลเขาก็เป็นหนึ่งในดีเจที่จัดรายการอยู่ด้วยกันเขาก็เอาชื่อผมเนี่ยไปเหมือนไปล้อในรายการผู้คนที่ฟังฮอตเวฟอยู่ตอนนั้นก็เลยได้ยินไปด้วยก็เลยทุกคนก็เลยเรียกป้าเต้ตามมันไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่ทรงอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นเลยคือผมว่าในบรรดาทำเนียบป๋าทั้งหมดที่มีในประเทศไทยซึ่งแบบโอ้โหแต่ละคนที่มีสรรพนามว่าป๋าที่ต้องรุ่นใหญ่อย่างนั้นป๋าเต้นนี่น่าจะอยู่แบบล่างสุดนะครับก็เป็นบทเรียนให้รู้ว่าถ้าจะซื้ออะไรกินไม่ต้องถามตามมารยาทให้แอบซื้อเอาใช่ Add it up